สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้ผมได้นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการตั้งโต๊ะหมู่ในพิธีถวายสักการะเนื่องในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสต่างๆมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า,ามีความสำคัญอย่างไรแล้วลักษณะของการจัดเนี่ยจัดอย่างไรนะครับการจัดโต๊ะหมู่ดังกล่าวเนี่ยนะครับซึ่งกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ย เขาได้จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องนี้นะครับสำหรับการตั้งโต๊ะหมู่ในพิธีถวายสักการะ,ระเนื่องในวันสำคัญของสถาบันพระมาหากษัตริย์ในโอกาสต่างๆเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ข้าราชการพ่อค้าและประชาชน,นมีความรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระมาหาการุณาธิคุณที่พระมาหากษัตริย์แต่ละพระองค์เนี่ยได้ทรงปฏิบัติ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนซึ่งประชาชนชาวไทยได้จัดขึ้นในส่วนภูมิภาคอันเป็นการรำลึกถึงพระองค์อีกโสดหนึ่งเช่นวันจักรีวันปิยมหาราชซึ่งมีการจัดโต๊ะหมู่เพื่อถวายสักการะดังนี้นะครับเราลองดูภาพตัวอย่างนี้นะครับทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นการจัดโต๊ะหมู่ในวันจักรีนะครับก็จะมี พร,รรพระบรมรูปของอรัชกาลที่1น,นะครับการจัดนะครับก็จะประดิษฐานพระบรมรูปเนี่ยในโต๊ะหมู่ตัวบนสุดนะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นแจกันดอกไม้เป็นพันพุ่มแล้วก็เป็นเครื่องทองน้อยนะครับส่วนทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นการจัดโต๊ะหมู่ในวันปิยมหาราช ก็จะลักษณะเดียวกันนะครับแต่ว่าประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระปิยะมหาราชหรือราชการที่5นะครับก็จะลักษณะเดียวกันนะครับตรงนี้เป็นการตั้งโต๊ะหมู่ในพิธีถวายสักการะเนื่องในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์เนื่องในโอกาสต่างๆนะครับ